เริ่มการตาร์ทไปเลยดับแรกเราก็เติมน้ำมันลงไปเติมน้ำมันร่วมกับปั๊มเช็คดูว่าน้ำมันอะไหลออกจากตัวหน้าจานไหมน้ำมันตัวนี้ไหลโอเคถือว่าใช้ได้นะครับผมปึ๊บท่อที่เราใช้งานเราก็ใส่อันนี้จะเป็นท่อขนาด3นิ้วเสร็จปึ๊บเราก็จับท่อโยกเข้าหาตัวให้พอแบบตึงๆพอครับผมถ้าผมกระแทกได้กระแทกเลยกระแทกแรงมันก็ยิ่งแน่นแต่ว่าพอตึงๆพอครับเราเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยตัวเนี้ยคือตัวลบคมในช่างไฟฟ้าเขาใช้ใช่ไหมครับผมใช้เผื่อเขาเดินสายไฟเงี้ยด้านในมันจะคมเวลาเขาลากสายไฟเนี่ยมันจะบาดได้ตัวนี้ใช้เวลาใช้เกี่ยวกับงานไฟฟ้ายกมาวางขั้นกับตัวนี้ครับผมเปิดเครื่องให้บอกกันนะสังเกตข้างในว่าคมก็จะหายหมดแล้วมาเริ่มการตาร์ทแบบตัวนี้ท่อมันติดใช่ไหมเราต้องถอยท่อลงไปเราก็เอาหน้าจานลงบางทีเนี่ยหน้าจานอ่ะบางทีมันค้างอยู่เงี้ยไม่ได้เราต้องกดลงให้มันลงปิดเสมอตัวนี้ก่อนนี่คือความยาวของเกลียวท่อเรา3นิ้วผมหมุนปรับมาที่3นิ้วแล้วมาเริ่มตัวปรับขนาดของท่อเราจะไม่ตาร์ททีเดียวเพราะตาร์ททีเดียวเนี่ยมันมีผลเสียเยอะฟันแตกบ้างอะไรบ้างมันจะตาร์ทท่อไม่ทนเราก็เริ่มจากขีดบนก่อนเลยไล่ระดับเอาเรื่อยๆในช่วง3นิ้วแต่ว่าขีดบนก่อนใช่ก็คือเริ่มจากบนไล่ลงมาบนลงล่างใช่ทัก2รอบหรือ3รอบตัวล็อกนี่เราก็พอตึงๆมือพอเครื่องแล้วมันไหลทีนี้ก็หัดเข้าไปเลยครับผมหัดเข้าไปเลยให้มันทำเกียร์สองเกียร์เราก็ปล่อยตัวนี้มันก็จะเลื่อนมันจะวิ่งไปเรื่อยๆใช่ครับผมล้อมันจะวิ่งไปเรื่อยๆวิ่งไปเรื่อยๆมันก็จะตกบางๆไปขนาดมันจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมตอนสตาร์ทเกียร์เสร็จแล้วเราก็ยกตัวนี้ขึ้นให้ตัวนี้มารองกับตัวลูกวิ่งตัวนี้กดลงแล้วเราไปปรับต่อไปก็มารอบที่2ก็ปรับลงมาสักขีดหนึ่งก็ได้ครับผมขีดหนึ่งขยับลงมาขีดหนึ่งใช่ครับขยับลงมาขีดหนึ่งแล้วก็ล็อกใช่ล็อกแล้วยังอื่นไม่ต้องไปปรับอะไรละเราก็หันเข้าไปเหมือนเดิมปล่อยรอบที่2เราไม่ต้องหันเข้าไปแรงเพราะเป็นเกียร์อยู่แล้วปรับลงมาอีกปรับลงมาสักขีดนึงก็ได้ครับผมอันนี้ขยับปรับขึ้นมาขยับลงมาครับผมก็ปรับแล้วปรับอันนี้เหมือนเดิมแล้วก็ปรับเข้าไปเหมือนเดิมเป็นขอบใสๆมีเหรียญมีขอบขึ้นแล้วเวลาเราจะยกหน้าจานขึ้นใช่ไหมครับผมเราให้ดึงตัวนี้มันยกไม่ขึ้นมันติดเราดึงตัวนี้ดึงหมดตัวนี้ขึ้นแล้วก็ครับผมแล้วก็ยกขึ้นได้เลยเอาข้อออกมาปึ๊บมาลองดูเห็นครับผมอยากได้สุดเลยก็ปรับท้าไปอีกครั้งหนึ่งครับผมแต่ถ้าเป็นท่อประปาเนี่ยขนาดนี้เขาก็ใช้อัดได้